ชายไม่ทราบชื่อลอยมาติดที่ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเมาและพัดตกน้ำตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นที่ร่างกายไม่มีรอยถูกทำลายจากการระบาดโควิดเป็นผู้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าผอ.ร.ส.นะครับแล้วก็ให้มีการจุดส่วนอำนวยการรักษาแน่ใจหรอจะย้ายออกอ่ะแค่คนที่เราปาร์ตี้เสียงดังใช่ป่ะเปล่าก็แค่อยากหาที่เงียบๆทำงานจิ๊ดแกนดี้ไปอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะดีแล้วจะได้ไม่เหงาแบ๊วนี่ของแกมั้ยเนี่ยบ้าฉันไม่ใส่กางเกงในจิ๊ดที่นี่มันเงียบไม่พอไงอ่ะเมื่อคืนแกไปไหนมาแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะเช้าเลยเนี่ยจะไปไหนไปทำงานไงทำงานอะไรเมาทุกวันเดี๋ยวพวกแกคอยดูนะเว้ยเนี่ยเข้าโหมดดราม่าใช่สิเขามันไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่แล้วผัวก็จะอ้อนไม่เอาแม่ไม่เอาตัวเองจะเย็นๆดีแล้วก็เข้าโหมดเลิฟซีนวันหลังอ่ะตัวเองก็บอกก่อนนะจะไปไหนบ้างเขาสอนชดนะแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยทุกวันบางวันนะตีสองตีสามโต๊ะสั่งกันทั้งคืนอ่ะแล้วให้ฉันทำไงวะจี๊ดจะย้ายตามน้องไข่มุกอะไรนั่นไปป่ะอะไรไข่มุกไหนไม่มีอ่ะเฮ้ยความรักนี่มันทำได้ทุกอย่างจริงเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอมหน้าหอมตาเลยสเปียงมาแล้ววันนี้ยันวางเหมือนเคยเฮ้ยอร่อยเฮ้ยขนมอร่อยอร่อยวันนี้ต้องตัวหน่อยพลังคุยอะไรวันนี้ดูที่เครียดแล้วพวกแกก็เป็นเงี้ยเกือบทุกวันให้ฉันทำไงวะฉันว่ามันตามน้องไข่มุกไปแน่เลยไข่มุกไหนวะเขาเกลียดแกพี่เป้เขาที่คือไข่มุกจี๊ดดิวะโอ้ไข่มุกเกลียดเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะออกจากห้องไปเลยป่ะไข่มุกเหรอใครอ่ะอายุวันโนสุขังพระลังสาธุเจริญพรโยอ้าวจี๊ดใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่ป้าแตนเองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวป้าพาไปดูบ้านนะเดี๋ยวป้าเก็บของแป๊บนึงนะได้ค่ะไปลูกบ้านอยู่ทางนู้นลูกเนี่ยดูสิริมน้ำลมเย็นสบายน่าอยู่อ่ะเป็นไงชอบไหมหนูบ้านสวยนะก็โอเคนะคะป้าแต่หนูว่ามันเก่าไปหน่อยอะค่ะบ้านพักริมน้ำเนี่ยปกติราคามันจะแพงนะแต่เนี่ยเจ้าของบ้านอะเขาอยากให้มีคนอยู่บ้านบ้านมันจะได้ไม่โทรมหนูมาอยู่เนี่ยก็ดีนะดูสิระเบียงอะลมเย็นถ้าดูได้มานั่งทำงานวาดรูปละเพลินเลยล่ะข้างห้องอะ
โมเทโมก็อยู่ด้วยไม่ต้องกลัวหรอกงั้นหนูคิดว่าป้าลดราคาให้หนูหน่อยได้ไหมคะ 2,000 น่ะมันแพงไป 1,200 แล้วกันนะป้าเนาะ 2,000 เหลือ 1,200 โอ้ยไม่ได้หรอกไม่แพงหรอกหาที่ไหนถูกได้อย่างเงี้ยดูสิลมเย็นสบายเฟอร์นิเจอร์ก็เพียบพร้อมพร้อมใช้งานเลยอ่ะประตูก็ยังดีอยู่เลยนะน่าใช้ของยังพร้อมอยู่เลยธรรมดานะหนูของมันใช้มานานถูกลมถูกแดดก็มีหลุดบ้างเลยบ้างนั่นแหละถ้าหลุดบ้างอะไรบ้างงั้นลดราคาให้หนูหน่อยละกันนะป้าเนาะ 1,200 นะคะเห็นว่าเป็นนักศึกษานะเนี่ยลดให้บ้านหลังเนี้ยเจ้าของก็ห่วงมากเลยนะแล้วถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อย่าเข้าไปในห้องเก็บของนะของในนั้นน่ะห้ามเคลื่อนย้ายทุกอย่างเลยนะไข่มุกเขาห่วงยังไงก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะอะไรเมื่อกี้หนูเห็นเหมือนมีคนเดินผ่านนะคะก็ห้องเก็บของไม่หนูก็แมวอะลูกเยอะแยะที่เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยห้องเก็บของอะลูกแล้วเนี่ยกุญแจลูกกุญแจมันหายไปไหนก็ไม่รู้หรอกป้าไม่กล้าตัดหรอกของเขาห่วงมากเลยนะไข่มุกก็ไม่ชอบให้ใครมาอยู่ห้องนี้เลยงั้นเดี๋ยวหนูจ่ายค่าเช่าป้าก่อน2เดือนแล้วกันเนาะดี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 ป้านับก่อนเนาะโอเคถูกต้องค่ะอันนี้กุญแจบ้านเก็บไว้เลยแล้วยังไงเก็บกวาดเช็ดถูบ้านให้ป้ามั่งแล้วกันบ้านเก่าแล้วมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวป้าไปก่อนนะป้าต้องรีบไปเอาข้าวให้ไข่มุกเขาค่ะมีอะไรแล้วโทรมาเลยนะน่ารักมากป้าไปก่อนนะขอบคุณนะคะป้าเป็นไงลูกหายากไหมบ้านพักอ่ะไม่ยากค่ะป้า หนูว่าถามคนแถวนี้เอาละค่ะดีแล้วมาถูกแล้วล่ะนี่ไปไม่ได้อ่ะดิฉันทำงานค้างอยู่อ่ะไปไม่ได้จริงโอ้ยแต่เขาไปทั้งหมดเลยนะเว้ยทั้งค้างทั้งกินทั้งแพร่ด้วยอ่ะมันติวเองโอ้ยแกไม่ไปจริงหรอเฮ้ยไม่ได้จริงว่ะแกห้ามของหล่นอ่ะแค่นี้ก็นะWe'll be right back.
ขอโทษพี่แดงมุกพี่ขอโทษมุกพี่ขอโทษพี่ผิดเองพี่ผิดเองพี่ผิดเองมุกพี่ขอโทษพี่ผิดเองมุกพี่ขอโทษแล้วมันไปแอบมองน้องทุกวันแหละตอนเย็นๆอ่ะอ๋อจริงดิคนไหนอ่ะทำไมไม่เคยเห็นเลยแล้วนี่น้องสวยขนาดต้องย้ายตามไปเลยเหรอเนี่ยเราก็ผ่านบ้านมันไหนอ่ะไหนบ้านมันไหนนั่นไงนั่นไงยืนแปลงฟันอยู่หน้าบ้านถ่ายรูปเป็นจ้าถ่ายรูปหน่อยนี่นี่มาเช้าเราเลยอ่ะส่งนัดหน่อยนัดแปดโมงนัดแปดโมงอ่ะละอ่ะละอ่ะละว่าไงเออตอบกลับมาว่าไงแล้วพวกแกไปทำอะไรกันบนเรือตอน8โมงเช้า8โมงแล้วเหรอว้าวว้าวเอ้ยเพิ่งตื่นนะพี่เซน10โมงแล้วเซนว้าวจะไปแล้วกันแล้วโอ้ยแล้วเว้ยแปลงชิมแชมป์เหรอเก็บแล้วว้อยสิบโมงนะแกป้าแตน Good morning Good morning เดี๋ยวป้าไปเอาข้าวไปให้ไข่มุกก่อนนะนี่แต่งตัวสวยเชียวนะป้าI'm sorry.
ของแกเป็นไงบ้างวะก็โอเคนะเว้ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ของฉันดีแม่งว่าอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมาละเป็นสามซองซิลเซอร์ซองเป็นไงทีสีดของผมมันนะผมมีคำจำกัดความแค่คำเดียวผมบรรลุมันแล้วบรรลุมันแล้วคือปีนี้จบแน่ใช่จบแน่นอนผมจะรู้จักอีกคำหนึ่งคืออิสรภาพโอ้แล้วของคุณเป็นไงบ้างครับคุณแบ๊วอันนี้แพนด้าน้ำอืมน่ารักวะแพนด้าแพนด้าน้ำแพนด้าผมคุณแพ้สุดหวานะครับยังไงไหนเห็นงานคราฟผิดด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ดูมุมไหนนะมันก็เห็นสายน้ำที่มันไหลลงเดี๋ยวเลยว่าเฮ้ยพ่อวันนี้วันกับพี่แป้งนี่ว่าวันเกิดว่าเฮ้ยวันนี้พี่แป้งเลี้ยงไหนอ่ะก็ต้องนมบางกล้วยเด้เฮ้ยนมบางกล้วยข้าวสารเปิดใหม่ไปเลยเฮ้ยไปเลยไหมไปเลยแต่ว่านี่ไงไอ้จิ๊ดไอ้มีจิ๊ดดูดนมไหมวันเกิดพี่ไม่ไปอ่ะไม่ได้มาอ่ะกลับไปทำไรอ่ะตอนเนี้ยก็ทำงานค้างไว้อยู่ไงทำงานว่าฟิตว่าเฮ้ยแต่วันนี้พี่เป้งเลี้ยงมาสุดท้ายแล้วนะเว้ยปีหน้าพี่เป้งก็ตายแล้วนะเว้ยอ๋อจะรีบไปหาสาวข้างห้องอ่ะดิสาวที่ไหนวะมันมีสาวมีวะเออจะไม่ไปหรอวันนี้พี่เป้งเลี้ยงน้าวันนี้เขาไม่เก็บเงินใครเลยเอานะจีพี่ขอวันเดียวเออไปกันเถอะเกียดกูอ่ะเฮ้ยบ้าไม่ไปจริงเหรอไปเถอะคุณรอไปนะวันนี้มีวันเดียวนะก็มันเกียดแกดิเป้เหม็นอะไรอ่ะจี๊ดนะเราอยู่ห้องข้างๆอ่ะแล้วไข่มุกร้องไห้ทำไมเหรอเราเสียใจแฟนเราไม่รักเราปล่อยให้เราอยู่คนเดียวไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเองจีวาดรูปให้เราหน่อยสิได้สิแต่ว่าต้องแลกกับเบอร์ไข่มุกนะThank you.
อโทษพี่ขอโทษได้ยินไหมพี่ผิดเองอะหนูพี่ขอโทษหมกพี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ยินไหมพี่ผิดเองอะหมกพี่ขอโทษพี่ขอโทษผิดไปแล้วหมกพี่ขอโทษพี่ขอโทษผิดไปแล้วพี่วิทพี่วิทพอเถอะพี่กลับบ้านเถอะนะไปเถอะพี่หมกพี่กลับบ้านเถอะแล้วพี่กลับบ้านเถอะหมกพี่กลับบ้านเถอะแล้วพี่กลับบ้านเถอะนิมนต์เจ้าค่ะอายุวันโนตุขังพระลังThank you.
ไม่กินข้าวกินปลาเอาไปให้ทุกวันเสียดายของจังเลยไม่กินสักทีนึงไข่มุกอยู่ไหมคะป้าไข่มุกเหรอออกไปแต่เช้าละไปมหาลัยมั้งข้าปลาไม่กินเนี่ยหุ้มใจว่าเราเรียนศิลปะกันไปทำไมเราเรียนศิลปะเพื่อใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องไปกับธรรมชาติแล้วถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติคุณก็จะเข้าใจชีวิตนี่กูถามจริงอะเสื้อมึง 3-4 ตัวมึงร้อนไหมธรรมชาติเท่านั้นแหละที่เป็นตัวกำหนดถ้าคุณเข้าใจมันธรรมชาติที่คุณสูดเข้าไปสูดธรรมชาติเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเข้าใจเพื่อนเราแล้ววะขอโทษค่ะคือพี่รู้จักน้องไข่มุกไหมคะน้องไข่มุกไหนรู้จักป่ะไม่นะอยู่ปีไหนอะครับก็คนที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ค่ะไม่เห็นนะอาจารย์ครับน้องเขามาหาน้องคนที่ชื่อไข่มุกอะครับไข่มุกไหนอะในคณะนี้ไม่มีนะน้องคนที่คาดผมสีแดงอะค่ะเมื่อกี้เขาเพิ่งเดินผ่านมาทางนี้ค่ะเขาเข้ามาในนี้เหรอค่ะคนนี้ค่ะหนูวาดรูปน้องเขาเองเดี๋ยวหนูรออาจารย์ที่แป๊บนึงนะคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไข่มุกอะเคยเรียนที่นี่คณะนี้แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วได้ไงคะอาจารย์ก็เมื่อกี้หนูยังเห็นเขาเดินเข้ามาในคณะอยู่เลยนี่เป็นรูปสุดท้ายของไข่มุกรู้สึกจะปีประมาณ2527ไข่มุกอะหายสาบสูญไปแล้วมีคนในคณะเคยเห็นมั้งในที่ที่ไข่มุกชอบไปอะที่ตอนห้องสมุดปิดอะไข่มุกในอ่านสิอยู่คนเดียวเลยบางทีก็ในโรงอาหารห้องอาบน้ำบางทีก็บนต้นไม้ไม่จริงอะไม่จริงแล้วเบอร์อะคะแล้วข้อความทั้งหมดที่หนูได้ค่ะมันมาจากไหนเ
สัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก Sorry there is no acknowledgement from your requested numberอาจารย์ว่านะเอางี้หนูลองหนูลองโทรไปหาคนนี้ดีกว่าคือหนูจะเข้าใจได้มากขึ้นนะเพราะเชื่อพี่วิทย์เป็นรุ่นพี่ที่ขนาดนี้หนูลองโทรไปหนูจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะโอเคนะหนูโทรไปนะมาจี๊ดนะวาดรูปให้เราหน่อยสิวาดรูปน้องเขาเองเคยมีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าที่นี่มีคนชื่อไข่มุกจริงๆแต่ไข่มุกคนนั้นน่ะหายสาบสูญไปแล้วนะใช่คนเดียวกันแต่เขาไม่มาเรียนอีกเลยอ่ะวันดีคืนดีก็โผล่มาที่โรงยิมแต่บางวันน่ะก็โผล่มาที่ห้องสมุดอ่ะหรือว่าถ้าบางทีดึกๆก็โผล่มาที่ห้องน้ำอ่ะหรือถ้าเกิดวันไหนอ่ะจันเต็มดวงเขาก็จะลอยขึ้นมาเว้ยเขาจะลอยขึ้นมาช้าๆเขาจะค่อยๆลอยค่อยๆลอยอย่างมันจะเป็นดวงค่อยๆลอยไปแบบดีมันลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยแกไปไหนมาดูเขาลอยก่อนพี่มาธุระข้างนอกแฟมอยู่ใต้โต๊ะไงเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะพี่คือพี่วิทย์ใช่ไหมคะแล้วน้องอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อจี๊ดนะคะคือว่าหนูจะมาถามเรื่องไข่มุกอะค่ะนี่จะมาคุยเรื่องผีไร้สาระอีกแล้วใช่ไหมจริงแล้วอ่ะไข่มุกเขาโกรธพี่เขาไม่คุยกับพี่เลยตั้งแต่วันนั้นน่ะแต่เขาก็อยู่บ้านนั่นแหละปกติเขาก็ชอบเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสุงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ขี้งอนด้วยทุกวันนี้เขายังไม่คุยกับพี่เลยแสดงว่าพี่ก็คือคนที่ไปเมาร้องไห้หน้าบ้านไข่มุกใช่ไหมคะพี่เองแหละเมาแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกทีอ่ะขอดราม่ากันบ้างนี่พี่ก็ว่าจะไปบ้านมุกอ่ะไปด้วยกันไหมไปค่ะไปพอดีว่าหนูก็กำลังจะกลับบ้านเหมือนกันเออบ้านเดียวกันนี่หว่าใช่แล้วค่ะเออว่ะ
ดีงั้นไปด้วยกันไปไข่มุกก็ขี้งอนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะเราก็ต้องยอมไงเขาน่ารักอ่ะใช่ป่ะเสียอย่างเดียวเลยเนี่ยดื้อไข่มุกไม่ยอมกินข้าวเลยป้าแตนสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ยอมกินข้าวกินสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไม่ยอมกินข้าวอีกแล้วอีกแล้วอ่ะไข่มุกก็อย่างเงี้ยขี้งอนเอาแต่ใจตลอดอ่ะให้ป้าแตนจัดการนี่ไข่มุกสวยอย่างไข่มุกเลยไข่มุกผมไข่มุกสวยสวยมากไข่มุกป้ามาวีผมให้ไข่มุกทุกวันเลยผมไข่มุกเป็นจี๊ดมาคุยกับไข่มุกดิอ้าวมุกใครทำเสื้อไข่มุกเลอะเนี่ยไข่มุกจี๊ดมาโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อคือว่าหนูมีเรื่องไม่สบายใจค่ะมีคนเล่าว่าเพื่อนของหนูที่ชื่อไข่มุกเขาเสียชีวิตแล้วแต่ก่อนหน้านี้หนูยังเจอเขาอยู่เลยค่ะหนูเลยไม่สบายใจอ่ะมีชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าคืนวันลอยกระทงเนี่ยพวกขี่ยาสามคนมันเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านมันก็เลยเข้าไปขโมยของแต่บังเอิญหนูไข่มุกเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนยังคงนั่งทำงานอยู่ในบ้านพอได้ยินเสียงกุกกักก็เลยออกมาดูจริงๆแล้วเนี่ยพวกโจรเองก็ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเป็นแต่เพราะว่ามันกลัวว่าจะถูกตำรวจจับมันก็เลยช่วยกันจับตัวไข่มุกเอาไว้เอาผ้าผูกผมสีแดงน่ะปิดตาเอาเศษผ้ายัดปาก
และหลังจากนั้นพวกมันก็เสียงจุดพลุเสียงคนร้องเพลงนะมันดังกลบเสียงร้องของไข่มุกไม่มีใครรู้ว่าพวกโจรเอาศพของไข่มุกไปซ่อนไว้ที่ไหนโยมเห็นคนบ้าที่นั่งร้องเพลงอยู่ที่ท่าน้ำทุกวันนั่นไหมเห็นค่ะคนที่หลวงพ่อเอาของที่บิณฑบาตให้ทุกเช้าใช่ไหมคะเขาเป็นใครอะคะโยมที่เป็นบ้านั่นแหละคือหนึ่งในโจรที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วเขาเป็นเพื่อนของอาตมาเองความผิดที่ซ่อนไว้แม้ไม่มีใครรู้แต่ความจริงมันจะอยู่กับเราและทรมานเราไปชั่วชีวิตลอยกระทงกันไม่เอาอ่ะไม่อยากไปอ่ะไปกันเถอะไม่ไปจริงหรอไม่อ่ะเราไม่ชอบคนเยอะๆเราไม่ไหวก็ไม่รู้จริงหรอถ้างั้นเราไปกันก็ได้สองคนเจอกันนะจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวเผื่อด้วยเอ้าป๋อวิทย์ไปไหนวะชาติไปไหนมาไปลอยกระทงเนี่ยไปลอยกระทงด้วยกันดิสาวเพียบเลยมุกอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเราต้องอยู่กับมุกอ่ะโอ้ไม่เป็นไรน้องมุกเขาอยู่คนเดียวได้เดี๋ยวก็กลับมาหาน้องก็ได้เฮ้ยเราต้องโอ้ไม่งั้นมุกจะอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวน้องมุกเขาอยู่ได้เดี๋ยวกลับมาไปป๋อวิทย์จริงเหรอลอยกระทงเอออ่ามุกเดี๋ยวพี่มานะติดอีกแล้วI'm sorry.
ันที่หลวงพ่อบอกความผิดถึงไม่มีใครรู้แต่มันจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตไอ้มุกที่ขอโทษอีกแล้วรอยภาพความหลังในวัน
จบไปแล้วนะคะกับ4เรื่องแรกจากซีรีส์เรื่องสยองผองเพื่อนได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างมากและในตอนต่อไปค่ะเราจะไปดูกันว่าใครจะมารับบทอะไรเป็นยังไงกันบ้างกับภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตินาสุภนาจิตตลีลานะคะในเรื่องสยองผองเพื่อนตอนรูมเมทนี้นะคะตินาก็รับบทเป็นจี๊ดค่ะจี๊ดก็จะเป็นสาวห้าวแบบนี้ค่ะแต่ก็แบบว่ามีความหวานนิดนึงแล้วก็ในเรื่องเนี่ยจี๊ดเขาก็จะแอบชอบสาวอยู่คนนึงชื่อไข่มุกนะคะซึ่งจี๊ดก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าไข่มุกเขาขี้งอนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะเราก็ต้องยอมไงเขาน่ารักอ่ะใช่ป่ะเสียอย่างเดียวเลยเนี่ยดื้อไข่มุกไม่ยอมกินข้าวเลยป้าแตนสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ยอมกินข้าวกินสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไม่ยอมกินข้าวอีกแล้วอีกแล้วฮะไข่มุกก็อย่างเงี้ยขี้งอนเอาแต่ใจตลอดอ่ะให้ป้าแตนจัดการนี่ไข่มุกสวยอย่างไข่มุกเลยไข่มุกบ้ามาวีผมให้ไข่มุกทุกวันเลยผมไข่มุกเป็นจี๊ดมาคุยกับไข่มุกดิอ้าวมุกใครทำเสื้อไข่มุกเลอะเนี่ยไข่มุกจี๊ดมาเจริญพรโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อคือว่าหนูมีเรื่องไม่สบายใจค่ะมีคนเล่าว่าเพื่อนของหนูที่ชื่อไข่มุกเขาเสียชีวิตแล้วแต่ก่อนหน้านี้หนูยังเจอเขาอยู่เลยค่ะหนูเลยไม่สบายใจอะค่ะมีชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าคืนวันลอยกระทงเนี่ยพวกขี่ยาสามคนมันเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านมันก็เลยเข้าไปขโมยของแต่บังเอิญหนูไข่มุกเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนยังคงนั่งทำงานอยู่ในบ้าน
พอได้ยินเสียงกุกกักก็เลยออกมาดูจริงๆแล้วเนี่ยพวกโจรเองก็ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเป็นแต่เพราะว่ามันกลัวว่าจะถูกตำรวจจับมันก็เลยช่วยกันจับตัวไข่มุกเอาไว้เอาผ้าผูกผมสีแดงน่ะปิดตาเอาเศษผ้ายัดปากและหลังจากนั้นพวกมันก็เสียงจุดพลุเสียงคนร้องเพลงนะมันดังกลบเสียงร้องของไข่มุกไม่มีใครรู้ว่าพวกโจรเอาศพของไข่มุกไปซ่อนไว้ที่ไหนโยมเห็นคนบ้าที่นั่งร้องเพลงอยู่ที่ท่าน้ำทุกวันนั่นไหมเห็นค่ะคนที่หลวงพ่อเอาของที่บิณฑบาตให้ทุกเช้าใช่ไหมคะเขาเป็นใครอะคะโยมที่เป็นบ้านั่นแหละคือหนึ่งในโจรที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วเขาเป็นเพื่อนของอาตมาเองความผิดที่ซ่อนไว้แม้ไม่มีใครรู้แต่ความจริงมันจะอยู่กับเราและทรมานเราไปชั่วชีวิตกระทงกันไม่เอาอ่ะไม่อยากไปอ่ะไปกันเถอะไม่ไปจริงหรอไม่อ่ะเราไม่ชอบคนเยอะๆเราไม่ไหวก็ไม่รู้จริงหรอถ้างั้นเราไปกันก็ได้สองคนเจอกันนะจ้าบ๊ายบายเยอะเผื่อด้วยเอ้าปอวิทย์ไปไหนวะชาติไปไหนมาเป็นลอยกระทงเนี่ยเป็นลอยกระทงด้วยกันดิสาวเพียบเลยมุกอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเราต้องอยู่กับมุกอ่ะโอ้ไม่เป็นไรน้องมุกเขาอยู่คนเดียวได้เดี๋ยวก็กลับมาหาน้องเขาได้เฮ้ยเราต้องโหไม่งั้นมุกจะอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวน้องมุกเขาอยู่ได้เดี๋ยวกลับมาไปปอวิทย์จริงเหรอลอยกระทงเออมุกเดี๋ยวพี่มานะไหนน่ากลับมาแล้วหรอฮ่า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 ฮ่
ุกพี่ขอโทษพี่แดงมุกพี่ขอโทษมุกพี่ขอโทษพี่ผิดเองพี่ผิดเองพี่ผิดเองพี่ขอโทษพี่ผิดเองพี่ขอโทษแล้วมันไปแอบมองน้องทุกวันแหละตอนเย็นๆอ่ะอ๋อจริงดิคนไหนอ่ะทําไมไม่เคยเห็นเลยแล้วนี่น้องสวยขนาดต้องย้ายตามไปเลยเหรอเนี่ยเราก็ผ่านบ้านมันเอ๊ะไหนไหนอ่ะไหนบ้านมันไหนนั่นไงนั่นไงยืนตามฟันอยู่หน้าบ้านโอ้โหถ่ายรูปเป็นจ้าถ่ายรูปหน่อยนี่นี่มาถ่ายเราเลยอ่ะส่งมาหน่อยนัด 8:00 นนัดยายาอ่ะละอ่ะละอ่ะละว่าไงต่อกันมาว่าไงแล้วพวกแกไปทำอะไรกันบนเรือตอน8โมงเช้า8โมงแล้วเหรอว้าวว้าวเอ้ยเพิ่งตื่นอ่ะพี่เซนพี่40โมงแล้วเซนว้าวว้าวจะตายกันแล้วตายแล้วเว้ยแบงค์ชิมแชมป์เหรอเงินเก็บแล้ววอยป้าแตน Good morning Good morning เดี๋ยวป้าเอาข้าวไปให้ไข่มุกก่อนนะนี่แต่งตัวสวยเชียวนะป้าWhoa!
แคร์ของแกเป็นไงบ้างวะโอเคนะเว้ยจายก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ของฉันดีแม่งว่าอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมาละเป็นสามซอซิลเซอร์โซมเป็นไงทีซีดของผมนะผมมีคำจำกัดความแค่คำเดียวผมบรรลุมันแล้วบรรลุมันแล้วคือปีนี้จบแน่ใช่จบแน่นอนผมจะรู้จักอีกคำหนึ่งคืออิสรภาพแล้วของคุณเป็นไงบ้างครับคุณแบ๊วอันนี้แพนด้าน้ำอืมมาหรอวะแพนด้าแพนด้าน้ำแพนด้าเออของคุณแพรสุดหวานะครับยังไงไหนเห็นงานคราฟผิดด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ดูมุมไหนแล้วมันก็เห็นสายน้ำที่มันไหลลงมาเดียว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 เฮ้ยแพรวันนี้วันกับพี่แป้งนี่ว่ะวันเกิดว่ะเฮ้ยวันนี้พี่แป้งเลี้ยงไหนอ่ะก็ต้องนมบางกล้วยเด้เฮ้ยนมบางกล้วยข้าวสารเปิดใหม่ไปเลยเฮ้ยแล้วไปเลยมั้ยไปเลยไปเลยแต่ว่านี่ไงนี่ไงเฮ้ยจิ๊ดเฮ้ยมีจิ๊ดดูดนมมั้ยวันเกิดพี่ไม่ไปอ่ะไปทำไมอ่ะอ้าวกลับไปทำอะไรอ่ะตอนเนี้ยก็ทำงานค้างไว้อยู่ไงทำงานว่าฟิตว่าเฮ้ยแต่วันนี้พี่เป้งเลี้ยงมาสุดท้ายแล้วนะเว้ยปีหน้าพี่เป้งก็ตายแล้วนะเว้ยอ๋อเฮ้ยจะรีบไปหาสาวข้างห้องอะเด้สาวที่ไหนวะมันมีสาวมีวะเออเฮ้ยไม่ไปหรอวันนี้พี่เป้งเลี้ยงนาวันนี้เขาไม่เก็บเงินใครเลยเอานะจี๊ดพี่ขอวันเดียวเออไปกันเถอะเดี๋ยววะเกลียดกูอ่ะเฮ้ยบ้าไม่ไปจริงเหรอไปเถอะรอไปนะวันนี้มีวันเดียวนะก็มันเกลียดแกดิเป เหม็นอะไรอ่ะจี๊ดนะเราอยู่ห้องข้างๆอ่ะแล้วไข่มุกร้องไห้ทำไมเหรอเราเสียใจแฟนเราไม่รักเราปล่อยให้เราอยู่คนเดียวไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเองว่าเราเรียนศิลปะกันไปทำไมเราเรียนศิลปะเพื่อใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องไปกับธรรมชาติแล้วถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติ
คุณก็จะเข้าใจชีวิตนี่กูถามจริงอ่ะเสื้อมึง 3-4 ตัวมึงร้อนไหมธรรมชาติเท่านั้นแหละที่เป็นตัวกำหนดถ้าคุณเข้าใจมันธรรมชาติที่คุณสูดเข้าไปสูดธรรมชาติเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเข้าใจเพื่อนเราแล้วว่ะขอโทษค่ะคือพี่รู้จักน้องไข่มุกไหมคะน้องไข่มุกไหนรู้จักป่ะไม่นะไข่มุกไหนอยู่ปีไหนอะครับก็คนที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ค่ะไม่เห็นนะอาจารย์ครับน้องเขามาหาน้องคนที่ชื่อไข่มุกอะครับไข่มุกไหนอะในคณะนี้ไม่มีนะน้องคนที่คาดผมสีแดงอะค่ะเมื่อกี้เขาเพิ่งเดินผ่านมาทางนี้ค่ะเขาเข้ามาในนี้เหรอค่ะคนนี้ค่ะหนูวาดรูปน้องเขาเองเดี๋ยวหนูรออาจารย์ที่แป๊บนึงนะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไข่มุกอะเคยเรียนที่นี่คณะนี้แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วได้ไงคะอาจารย์ก็เมื่อกี้หนูยังเห็นเขาเดินเข้ามาในคณะอยู่เลยเนี่ยเป็นรูปสุดท้ายของไข่มุกรู้สึกจะปีประมาณ2527ไข่มุกอะหายสาบสูญไปแล้วมีคนในคณะเคยเห็นมั้งในที่ที่ไข่มุกชอบไปอะที่ตอนห้องสมุดปิดอะไข่มุกในอ่างสีอยู่คนเดียวเลยวันนี้ก็ในโรงอาหารห้องอาบน้ำบางทีก็บนต้นไม้ไม่จริงอะไม่จริงแล้วเบอร์อะคะแล้วข้อความทั้งหมดที่หนูได้คะมันมาจากไหนสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก Sorry, there is no acknowledgement from your requested number. อาจารย์ว่านะเอางี้หนูลองหนูลองโทรไปหาคนนี้ดีกว่าคือหนูจะเข้าใจได้มากขึ้นนะเขาชื่อพี่วิทย์เป็นรุ่นพี่ที่ขนาดนี้อ่ะหนูลองโทรไปหนูจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะโอเคนะหนูโทรไปนะเอง
ไข่มุกยังอยู่ไข่มุกใครวะแกเคยมีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าที่นี่มีคนชื่อไข่มุกจริงๆแต่ไข่มุกคนนั้นน่ะหายสาบสูญไปแล้วนะไม่ใช่คนเดียวกันแต่เขาไม่มาเรียนอีกเลยอ่ะวันดีคืนดีก็โผล่มาที่โรงยิมแต่บางวันอ่ะก็โผล่มาที่ห้องสมุดอ่ะหรือว่าถ้าบางทีดึกก็โผล่มาที่ห้องน้ำอ่ะหรือถ้าเกิดวันไหนอ่ะพระจันทร์เต็มดวงเขาก็จะลอยขึ้นมาเว้ยเขาจะลอยขึ้นมาช้าๆเขาจะค่อยๆลอยค่อยๆลอยอ่ะมันจะเป็นดวงค่อยๆลอยไปแบบดีมันลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยแกไปไหนมาดูเขาลอยก่อนพี่มาธุระข้างนอกแฟมอยู่ใต้โต๊ะไงเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะพี่คือพี่วิทย์ใช่ไหมคะแล้วน้องอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อจี๊ดนะคะคือว่าหนูจะมาถามเรื่องไข่มุกอะค่ะนี่จะมาคุยเรื่องผีไร้สาระอีกแล้วใช่ไหมจริงแล้วอ่ะไข่มุกเขาโกรธพี่เขาไม่คุยกับพี่เลยตั้งแต่วันนั้นน่ะแต่เขาก็อยู่บ้านนั่นแหละปกติก็ชอบเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสุงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ขี้งอนด้วยทุกวันนี้เขายังไม่คุยกับพี่เลยแสดงว่าพี่ก็คือคนที่ไปเมาร้องไห้หน้าบ้านไข่มุกใช่ไหมคะพี่เองแหละเมาแล้วก็มาเป็นแบบนี้ทุกทีอ่ะขอดราม่ากันบ้างนี่พี่ก็ว่าจะไปบ้านมุกอ่ะไปด้วยกันไหมไปค่ะไปพอดีว่าหนูก็กำลังจะกลับบ้านเหมือนกันบ้านเดียวกันนี่หว่าใช่แล้วค่ะว่ะดีงั้นไปด้วยกันไปจีวาดรูปให้เราหน่อยสิได้สิแต่ว่าต้องแลกกับเบอร์ไข่มุกนะThank you.
พี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ยินไหมพี่ผิดเองน้องพี่ขอโทษมุกพี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ยินไหมพี่ผิดเองมุกพี่ขอโทษพี่ขอโทษผิดไปแล้วมุกพี่ขอโทษพี่ขอโทษผิดไปแล้วพี่มิ้นพี่มิ้นพอเถอะพี่กลับบ้านเถอะนะไปเถอะพี่พี่กลับบ้านเถอะแล้วพี่กลับบ้านเถอะพี่กลับบ้านเถอะแล้วพี่กลับบ้านเถอะนะไปกลับบ้านเถอะพี่กลับบ้านเมนต์เจ้าค่ะอายุวันโนตุขังพระลังWe'll be right back.
ินปลาเอาไปให้ทุกวันเสียดายของจังเลยไม่กินสักทีนึงไข่มุกอยู่ไหมคะป้าไข่มุกเหรอเอาไปแต่เช้าละไปมหาลัยมั้งข้าปลาไม่กินเนี่ยหุ้มใจชายไม่ทราบชื่อลอยมาติดที่ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเมาและพัดตกน้ำตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นที่ร่างกายไม่มีรอยถูกทำลายจากการทำการปกเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าผอ.ก.ส.นะครับแล้วก็ให้มีการจุดส่วนอำนวยการรักษาแน่ใจหรอจะย้ายออกอ่ะครับแค่คนที่เราปาร์ตี้เสียงดังใช่ป่ะเปล่าก็แค่อยากหาที่เงียบๆทำงานจิ๊ดแกนดี้ไปอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะดีแล้วจะได้ไม่เหงาแบ๊วแม่ที่ของแกมั้ยเนี่ยบ้าฉันไม่ใส่กางเกงในจิ๊ดที่นี่มันเงียบไม่พอไงอ่ะรายการตามปกติเมื่อได้รับการประสานจากกองทัพบกเพื่อออกอากาศเมื่อคืนแกไปไหนมาแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะเช้าเลยเนี่ยจะไปไหนนะไปทำงานไงทำงานอะไรเมาทุกวันเดี๋ยวพวกแกคอยดูเลยเว้ยเมียเข้าโหมดดราม่าใช่สิเขามันไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่แล้วผัวก็จะอ้อนไม่เอาแม่ไม่เอาตัวเองใจเย็นๆดิเองอย่าคิดมากแล้วก็เข้าโหมดเลิฟซีนวันหลังขอก่อนนะจะไปไหนบ้างเขาสอนจอดนะการเมืองสำคัญนะครับแล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันบางวันนะตีสองตีสามโต๊ะสั่งกันทั้งคืนอ่ะแล้วให้ฉันทำไงวะจี๊ดจะย้ายตามน้องไข่มุกอะไรนั่นไปป่ะอะไรไข่มุกไหนไม่มีเฮ้ยความรักนี่มันทำได้ทุกอย่างจริงเนาะเฮ้ยเฮ้ยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเสบียงมาแล้ววันนี้ยันวางเหมือนเคยเฮ้ยรอฮะเฮ้ยขนมเอาหน่อยเอาหน่อยวันนี้ต้องตัวหน่อยพลังคุยอะไรกันเนี่ยดูเครียดแล้วพวกแกก็เป็นเงี้ยเกือบทุกวันให้ฉันทำไงวะฉันว่ามันตามน้องไข่มุกไปแน่เลยไข่มุกไหนวะเขาเกลียดแกพี่เป้เขาที่คือไข่มุกจี๊ดดิวะโอ้ไข่มุกเกลียดเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะออกจากห้องไปเลยป่ะไข่มุกเหรอคือใครอ่ะอายุวันโนสุขังพระลังสาธุเจริญพรโยอ้าวจี๊ดใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่ป้าแตนเองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวป้าพาไปดูบ้านนะเดี๋ยวป้าเก็บของแป๊บนึงนะได้ค่ะไปลูกบ้านอยู่ทางนู้นลูกเนี่ยดูสิริมน้ำลมเย็นสบายน่าอยู่เป็นไงชอบไหมหนูบ้านสวยนะก็โอเคนะคะป้าแต่หนูว่ามันเก่าไปหน่อยอะค่ะบ้านพักริมน้ำเนี่ยปกติราคามันจะแพงนะ
แต่เนี่ยเจ้าของบ้านน่ะเขาอยากให้มีคนอยู่บ้างบ้านมันจะได้ไม่โทรมหนูมาอยู่เนี่ยก็ดีนะดูสิระเบียงอ่ะลมเย็นถ้าดูได้มานั่งทำงานวาดรูปละเพลินเลยล่ะข้างห้องอ่ะหัวไข่มุกก็อยู่ด้วยไม่ต้องกลัวหรอกงั้นหนูคิดว่าป้าลดราคาให้หนูหน่อยได้ไหมคะ 2,000 น่ะมันแพงไป 1,200 แล้วกันนะป้าเนาะ 2,000 เหลือ 1,200 โอ้ยไม่ได้หรอกไม่แพงหรอกหาที่ไหนถูกได้อย่างเงี้ยดูสิลมเย็นสบายเฟอร์นิเจอร์ก็เพียบพร้อมใช้งานเลยอ่ะประตูก็ยังดีอยู่เลยนะน่าใช้ของยังพร้อมอยู่เลยธรรมดานะหนูของมันใช้มานานถูกลมถูกแดดก็มีหลุดบ้างเลยบ้างนั่นแหละถ้าหลุดบ้างอะไรบ้างงั้นลดราคาให้หนูหน่อยละกันนะป้าเนาะ 1,200 นะคะเห็นว่าเป็นนักศึกษานะเนี่ยลดให้บ้านหลังเนี้ยเจ้าของก็ห่วงมากเลยนะแล้วถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อย่าเข้าไปในห้องเก็บของนะของในนั้นน่ะห้ามเคลื่อนย้ายทุกอย่างเลยนะไข่มุกเขาห่วงยังไงก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะอะไรเมื่อกี้หนูเห็นเหมือนมีคนเดินผ่านนะคะก็ห้องเก็บของไม่หนูก็แมวอะลูกเยอะแยะที่เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยห้องเก็บของอะลูกแล้วเนี่ยกุญแจลูกกุญแจมันหายไปไหนก็ไม่รู้หรอกป้าไม่กล้าตัดหรอกของเขาห่วงมากเลยนะไข่มุกก็ไม่ชอบให้ใครมาอยู่ห้องนี้เลยงั้นเดี๋ยวหนูจ่ายค่าเช่าป้าก่อน2เดือนแล้วกันเนาะดีป้านับก่อนเนาะโอเคถูกต้องค่ะอันนี้กุญแจบ้านเก็บไว้เลยแล้วยังไงเก็บกวาดเช็ดถูบ้านให้ป้ามั่งแล้วกันบ้านเก่าแล้วมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวป้าไปก่อนนะป้าต้องรีบไปเอาข้าวให้ไข่มุกเขาค่ะมีอะไรแล้วโทรมาเลยนะน่ารักมากป้าไปก่อนนะขอบคุณนะคะป้าเป็นไงลูกหายากไหมบ้านพักอ่ะไม่ยากค่ะป้าหนูว่าถามคนแถวนี้เอาล่ะค่ะดีแล้วมาถูกแล้วล่ะไปไม่ได้อ่ะดิฉันทำงานค้างอยู่อ่ะไปไม่ได้จริงโอ้ยแต่เขาไปทั้งหมดเลยนะว่าทั้งค้างทั้งกินข้าวทั้งแพ้ด้วยอ่ะมันเตียวเองโอ้ยแกไม่ไปจริงหรอไปไม่ได้จริงว่ะแกนำของหล่นอ่ะแค่นี้ก็นะเ